เมื่อยไหมครับสู้ๆนะครับผมเอาเกมดาไปนะทุกคนไปครับงานวันบวชพระหลายคนลุ้นว่าช่วงพีบวชไม่ไม่เจอเจมเลยก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปแต่ว่าด้วยความที่ถ่ายละครก็เลยติดไม่ได้ไปแต่ได้ไปตอนที่ถ่ายละครเสร็จแทนครับเป็นไงฮะหลายคนลุ้นกันว่าแหมจะไปถือหมอนจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ผมไม่ถือจริงๆหรอกครับผมแล้วก็แซวกันนิดนึงแซวกันท่านนิดนึงครับได้มีโอกาสไปเจอพระบ้างยังฮะได้ไปเจอพระมาแล้วครับได้ไปเจอก็วันที่บวชเลยนั่นแหละครับก็พอเสร็จจากละครแล้วผมก็ตามที่วัดก็ได้มีโอกาสไปกราบท่านด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยด้วยก็นี่แหละครับก็คุยเรื่องว่าไม่ได้มาตอนเช้าเลยก็เสียดายเหมือนกันแล้วเป็นเด็กวัดไหมคะที่พี่แคนก็ว่าจะไปอยู่ครับจริงๆก็บอกพระท่านไว้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลามาเหมาะเลยครับแต่น่าจะเป็นอาทิตย์นี้แหละใช่พระท่านจะวัดอยู่ที่กรุงเทพแค่15วันก็ไปงาน15วันใช่ครับผมก็ได้คุยกับท่านเหมือนกันว่าจะไปเพชรบูรณ์ที่ใช่15วันมีแนวโน้มจะบวชเหมือนพระเกศบ้างไหมคะก็มีครับมีครับก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วด้วยหรือว่าอะไรไปแล้วด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้บวชแล้วก็ดูใจด้วยเป็นประมาณช่วงไหนอะไรยังไงก็น่าจะเป็นหลัง25ไปครับผมแต่ก็ไม่น่าช้ามากตอนนี้เราอายุตอนนี้ผม24ครับอ๋อประมาณปีหน้าอายุ23อยู่ครับอ๋ออีกประมาณ2ปีครับแต่วันนี้แปดชงคนว่าเรามีสปิริตแน่เมื่อเช้าเรามาซ้อมโชว์ของแล้วก็วิ่งไปถ่ายละครแล้วกลับมาอีกครับบางทีใช่ก็มาตอนเช้าครับตอนนั้นยังไม่มีใครมาเลยครับช่วงที่เช้ามาก็ไปถ่ายละครครับก็มีคนเป็นไงบ้างคะถ่ายละครก็ช่วงนี้ถ่ายละครก็ค่อนข้างหนักพอสมควรครับเนื่องจากว่าสองเรื่องด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นพีเรียดก็ต้องไปถ่ายแบบไกลๆแล้วก็นิดนึงครับก็แต่ก็สนุกดีครับก็แบบสลับอารมณ์ยังไงสองเรื่องมันการกันเลยแรกๆก็งงอยู่นะครับก็แบบออกมาก็เดินงงๆพูดงงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสักพักนึงมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางก็ดีขึ้นครับเวลาไปเล่าใหม่อัปเดตล่าสุดตอนนี้ความพร้อมเป็นไงความพร้อมก็เตรียมพร้อมไปได้เยอะมากๆเรื่องโชว์ทุกอย่างก็เหลืออีกนิดหน่อยก็มาเก็บรายละเอียดแต่ว่าครั้งนี้ถือว่ามีเวลาซ้อมค่อนข้างเยอะก็เลยค่อนข้างสบายใจหน่อยหนึ่งจะต้องเดินทางไปล่วงหน้าสักกี่วันเพื่อจะขอฟ้องที่โน่นประมาณวันหนึ่งครับวันหนึ่งสองวันไม่ไปช่วงกรกฎาคมครับอย่างโชว์นี่มันเป็นโชว์ที่แบบว่าเราพาจากประเทศไทยหรือว่าเราต้องไปโชว์กับคุณที่โน่นหรือว่าก็มีด้วยครับผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ไปโชว์ที่นู่นด้วยก็มีคนที่นู่นมาโชว์แต่เราจะเดินทางล่วงหน้าไปแค่วันเดียวก่อนการโชว์ใช่คือว่าไม่ใช่ว่ามีเวลาซ้อมน้อยงานจะติดพลาดอะไรก็สนุกดีครับผมสดๆครับแต่ก็เตรียมตัวมาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าครั้งนี้มีเวลาซ้อมเยอะพอสมควรมีแขกรับเชิญไหมคะมีครับผมก็แน่ๆที่เห็นกันไปแล้วกับพี่แซคที่ผมได้มีโอกาสทำร้องเพลง cover ด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมก็คนหนึ่งแน่นอนแล้วก็มีแขกพิเศษอีกต้องไปเจอกันนิดนึงคนนี้ว่าเรื่องครับเนี่ยตีกับเต็มครับผมก็กับพี่เต้าก็ทั้งสองเรื่องเลยครับผมพี่เต้าก็เดี๋ยวเป็นเสน่ห์พี่เต้าก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยครับแล้วก็เล่นละครด้วยก็พี่เต้าเป็นคนที่ทำงานได้ดีมากๆเก่งมากๆก็ได้สิ่งดีๆจากเขามาเยอะครับสับสนเมื่อเจอกัน7วันเลยก็ดีนะครับผมก็สับสนในคาแรคเตอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยปกติเล่นกับนางเอกคนไหนจะอ้อนเขาตลอดเลยกับแต้วก็มีเจ้าของแล้วก็กล้าอ้อนค่ะมุ่งมิ่งกับเขาอะไรก็เขาประมาณครับเก่งใจเก่งใจก็เล่นปกติแหละครับไม่มีอะไรก็เต็มใจแล้วเจอกัน7วันนี้ต้องสลับไหมว่าแบบอันนี้อีกเรื่องนะอีกเรื่องนะแหละมีสกิลเราก็มีบ้านก็มีคุยไปบอกว่าแบบเอ๊ะแล้ววันนี้พี่เต้าไปถ่ายไหมครับแล้ววันนี้เราซีอะไรกันนะครับมีแอบแซวคุยกันเนี่ยครับแบบค่อนข้างสนุกเหมือนกันโอเคไม่เขียนนะโอเคนะคะสายเมื่อกี้นะเจ็บต้องมีนะคะจับตัวนะเจ็บสาวกับพี่อยู่ไหนวะ